เทศอบรมพระวันที่29มีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เข้มข้นดีมากเทศมัชฌิมามีหลายประเภทเพื่อเหมาะสมกับการแก้กิเลสซึ่งมีหลายประเภทกิเลสครอบงำจิตเต็มที่แล้วจะไปให้สำคัญไปว่าตายแล้วสูญเทศอนาปานสติอย่างละเอียดให้สังขารหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาความรู้เท่าทันมันติดสมาธิเพลินในปัญญาเลยขอบเขตทั้งสองอย่างเทศถึงที่สุดเผาศพอวิชชากันนี้เผ็ดร้อนมากตลอดกันอัดได้จะให้ใครก็ได้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นคติเครื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้าจัดจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกผู้พร้อมแล้วมันมีคนประเภทที่ที่เรียกว่าอุคติตังดูผู้พร้อมที่จะรู้ได้เห็นทางได้อย่างเมื่อถึงนี้ปฏิตังดูก็รองกันลงมามีเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะเป็นอุบัติขึ้นมาถ้าจะเทียบอุปมาของรถก็ดีมันเอี่ยมคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบมีพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนเพียงพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจมุ่งหน้าต่อความจริงเรื่องล้วนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองค์นั้นบรรลุโสดาองค์นั้นสกิทาคาองค์นั้นอนาคาองค์นั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาเรื่อยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝากทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็หนึ่งส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็หนึ่งส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย้อนแสดงด้วยสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบกลับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันมันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุแต่ได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและความคาดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงทั้งจิตผู้ที่ยศลำดับจาก
อุคติตัญญูวิคติตัญญูลงมาก็คือนัยยะผู้ที่ควรแนะนำสอนได้ผู้นั่งประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักก็เอาเบาก็สุดตั้งแล้วตั้งแล้วหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านๆที่ทำอยู่ทุกวันก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้คำพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยหรือเกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นสวขาตธรรมจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านช่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอนหากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้ริปราบตามที่เรียกทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางที่จะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่ทั้งหมดเวลากิเลสมันถาโถนเราต้องใช้ความบึกบึนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นอย่างกันแบบนั้นได้จนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ขั้นละเอียดหรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทหนึ่งการทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบตามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้หมอบราบลงไปหรือคิดหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จโดยต้องบุญเนี่ยเครื่องมือก็เก็บไว้ในที่ควรสถานที่ควรเมื่อกิเลส
ได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้าก็หมดปัญหากันไปเองคือหมดความจำเป็นจะนำมาใช้ก็ใช้ในวงสมมุติธรรมดาธรรมดาสติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมุติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะประเภทใดความภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันอันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันเมื่อขันทำงานมากเกิดความเมื่อยหิวอ่อนเพลียซึ่งความคิดความปรุงของใจเกี่ยวเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเกลี้ยลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจำจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อสว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการแก้และการตอบถอนที่เหลือแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันเป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอย่างเอกทีเดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ 100% ถ้าหากว่ามี 1,000% เราก็เชื่อถึง 1,000% ไม่มีคำว่าเศษว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นทุกแง่ทุกมุมแต่พ่อยานยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นไหนเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปเวียนมาทีกับนักในส่วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาติมีหนำซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกลับพลิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำลายตนซะอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามธรรมนาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย
รู้ไปหมดแต่จับตัวไม่ได้เมื่อเป็นทีนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มทุกข์หัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจจึงต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งกลางของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนถึงบัดนี้ในกรรมฐานท่านที่จะเหมาะกับจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอานาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจริตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นนี่สติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมาย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่นั่นมากและถนัดกูจะกำหนดในจุดนั้นมากเราพึงกำหนดจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่หลุดหลักและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลเนื้อจิตจะคลาดจากงานหรือสติจะคลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวรรคขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกอย่างท่านนานเข้านานเข้าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมมีคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายแล้วหรือลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั่นให้กลับตัวมาสู่ส
จิตอยากเสียเลยได้แค่เพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถอะเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็เคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังมียิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดตัณหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งควรใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจิตนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดและถึงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะเหลือจากความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไปไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับขึ้นมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามกระดิ่งนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อไม่มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยคำคาดกันเองดิเดความสำคัญมั่นหมายอะไรนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวเข้าหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่าสมามีสมาธิแล้วที่หนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงของตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงดูภายในตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่จับเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปจิตนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่วางมีที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการกับงานซึ่งเป็นทางขอบถอนกิเลสและทำจิตให้สงบนานไป
จิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของมุตติเป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิมุตติหลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่คำว่ากิเลสตัณหาอาสวะที่ท่านจดจารึกไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งๆที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงได้แต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขายมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดระลึกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้นมีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้ขอให้เย็นอกเย็นใจไม่หนีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กระตับเราพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากด้วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปท้าก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปท้าก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาท้าก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดละหมายในสกลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมุติยมไม่มีเลยเศรษฐานกันไปอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นความจอมปลอกแต่กิเลสพาให้จอมปลอกก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเรา
ขับปันติดเองต่างหากนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้ง5นี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกเสียก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลื่อนอยู่นั่นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันดังนั้นจึงสอนให้ไปดูซากอสบซากอสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากอสบให้ไปทางเหนือลมอย่าไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ๆให้ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเองเป็นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นข้าศึกกันในตอนนี้เรื่องที่เด็ดกับความเป็นข้าศึกกันตอนนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูแล้วก็แยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นธาตุจริงเมื่อกำลังสติปัญญายังพอสมควรที่จะพิจารณาธาตุอสบชนิดใดยอมพิจารณาได้หมดไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่ใจติดจิตติดใจไปทางฝ่ายที่เหลือท่านจึงสอนให้พิจารณาไปเยี่ยมปัจฉาเมื่อเห็นสิ่งนั้นประจักษ์กับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมปัจฉาภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทางหรือเป็นเชื้อพอให้ได้หวานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในทุลงควันนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ธรรมเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นน่ะพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราจะไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกป่าช้าภายนอกก็เห็นชัดป่าช้าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรปั้นรอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไปเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนและฟันเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมส่วนแข็งก็เป็นธาตุไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปขันธ์ปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปขันธ์ชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์จากนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามใน4อาการหรือใน4ขันธ์แล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ที่จะชอบพิจารณาในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเอง
เหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไฟมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยเรื่อยๆขอให้เราเป็นมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจิตใดจิตหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายไปกระจายไปรอบหมดทั้งขันห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเมตนาความสุขความทุกข์เฉยซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความตุ่นซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกลือจะมาภายนอกมากระทบแล้วมาภายในเป็นตาหูเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายให้เกิดความรู้ขึ้นมาแยบ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 ตามอาการแห่งของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิตเหมือนแสงห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมทั้งขันเหมือนกันตุงขึ้นมาพักประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจจะฝังปุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เทิมที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรจริงเทิมเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาได้ด้วยตุงเรื่องนั้นตุงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัติรู้สึกว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงไกลได้ต้องรู้ต้องเข้าใจการที่จะนี่แหละคือการขุดค้นกิเลสที่เรียกเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการเหล่านี้แทรกอยู่ในรูปกายนี้ก็ทุกสัดทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดคืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากที่เรียกหรือว่าเป็นที่เรียกประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้พิจารณาดูเห็นตามความจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียรเป็นผลที่ผลได้รับให้ถือความรู้แจ้งนั้นจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปลอดถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปลอดนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆไม่หยุดไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทนี้เราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการแห่งจิตที่คิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิกว่าตามหรือจนทำนานในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจิตเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยที่นำมาแล้วจิตอยู่ในจุดเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักนี่พักอาการแห่งความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นงานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาถอยออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบ
เราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตคอยออกมาแล้วทำงานเมื่อจิตได้กะได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผ่าโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็ติดใจสมาธิจนกลายเป็นสมาจนกลายเป็นสมาธิที่เกียรติขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกคือจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความตำหนักนี่เราเคยเป็นแล้วดูธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะทำงานทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตเผลอมาที่จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟักจับฟันจับขุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเขาพักก็ดีกว่าเขาไปนอนเยอะไม่ได้งานอะไรเข้าอยู่ในสมาธิทันทียะนี่อุปมาเป็นอย่างนั้นการที่นิพพานาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นขุดนั่นปันนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วเข้ามาพักในร่มมีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมืออย่างนั้นแล้วแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิฐานเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิเป็นนิสตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอคือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตแต่สมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าเป็นแต่เป็นได้ท่านว่าสมาธิที่อะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้ตั้งโต้ศีลเป็นเครื่องอบมีสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นคือหมายความว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลจนด่างพร้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสตินั่นก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากนั่นก็คือหมายของว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่สายไม่แสบไม่หิวไม่หงอยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เด็ดขาดละหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวหงอยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวหงอยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่ไม่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห
เห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่ทะเลถลายไม่ถลายออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาพิสังอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนี่ยก็เข้าภาคอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันไม่เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปีคอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิดมีพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเมื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดูดดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเทินในสมาธิเทินเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละอยู่นั่นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอย่างนั้นเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันไม่เป็นแกงถ้าทำแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดอินอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้มีสมาธิก็มันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจนี่เรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิต่อเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะแนวทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วตะเลิดเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆเหมือนเกิดประโยชน์ตายการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับนั่นแหละเป็นความถูกอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาอาให้พิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานเอาทำลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะขุดดินปันไม้ปันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนียวแต่เวลาอีกนี้เมื่อละแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะละเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปได้เดี๋ยวเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้หรือเคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไม่ไหวมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสมองพอพักสบายแล้วก็เห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็ก้าวละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพอพักหนักมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลย
พ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญนี่งานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจ้าลุมาณฆาทันตาตะโจนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเจสาลุมาทันตาณฆาลุมาเจสาแน่อนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนกับฆาตมาฆาตไปฆาตมาจนกระทั่งมูลฆาตมูลแผลแหลกละเอียดโดยไม่ต้องไปนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เจสาลุมาณฆาตาตะโจตะโจทันตาณฆาลุมาเจสาพ้นมันไปพ้นกันมายอดร้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกที่เรียกตัณหาสวะวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุคโมเรเซนาสนางิซาปปจาตาเตยาวดังซาโฮกระยูบัวนะวิสัชนาหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยพยายามไปอยู่ตามลูกมูลต้นไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความสะอาดตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านเป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสประครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทไหนๆก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวัคคธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ครบแล้วเหมือนกันหมดให้นำเข้ามาประกอบให้ถูกสับถูกส่วนเถอะกิเลสถ้าขาดกระเด็นลงไปโดยลำดับลำดับมีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปขันธ์ก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันธ์เอาไว้แล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันนี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้ไปเดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็ได้พิจารณาตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันตั้งห้ารู้เท่าทางหมดนั้นก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เรียนรวมไปตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกดอกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวนี่ที่เหลือก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปที่นั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันทางแรกก็คือมหาสีมหาปัญญานั่นเองก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาจิตจะจะทิพย์หายก็ให้ทิพย์หายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นส่วนนั้นนั่นแหละคือตัววิชาแท้นางบังเงาเรามองดูวิชาคาดวิชาในคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชาจริงๆถูกวิชากล่อมให้หลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสีมาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นตาจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆให้เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภ ก็เห็นได้ชัดๆกับเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดเพราะมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบแต่ที่ความหลงจิตนั่นน่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมสัตว์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งดับดับนี้ยังหลง
แล้วเมื่อถือเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี่ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาอัตโนมัติหมุนติ้วเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะที่ผายให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอยู่นี่ถ้ามันใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติกังกรรมจริยังกตังกรรมียังงานที่เราได้รับมอบจากอุปัชฌาย์ตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้แล้วงานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่หนึ่งได้เหนี่ยวเขาจบกิเลสในเวลาสุดท้ายก็คือเขาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ละเอียดสมบูรณ์นั่นแหละคือหมดภาระเรื่องหมดเป็นอิสระอิสระอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการที่กับจิตอาการที่กับธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจไม่รู้นี่เต็มใจแล้วก็สมมติตั้งไปอย่างนั้นเองขนาดนิพพานนิพพานว่ากันผู้ที่รู้นิพพานจริงท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดถ้าเนรที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นที่ต้องไปอ่านป้ายเพราะรู้แล้วไม่จำเป็นนี่ก็เหมือนกันพอที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเออเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหนึ่งพุทธสังโฆอะไรนะท่านปัญญาอธิบาย